สวัสดีครับพบกับโอ9นาฬิกานะฮะช่วงนะครับแบ่งปันความรู้นะฮะกับนักล่านาฬิกา Watch Hunter แล้วก็ Watch Advisor ครับแต่วันนี้ครับผมมีนาฬิกาที่ต้องอาศัยนะครับความชอบนะครับความหลงไหลนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามมากมายว่านาฬิกาเนี่ยสปอร์ตหรือนาฬิกาที่เป็นคอมพลิเคชันนะครับจะมีโอกาสที่จะขึ้นอีกไหมหรือว่าแล้วในความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องมาขยายความคำว่าคอมพลิเคชันก่อนนะครับนั่นคือนะครับอาร์ตและก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับศิลปะนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่รวมกันนะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาพกนาฬิกาข้อมือที่โอเคยบอกเล่าเรื่องราวว่านาฬิกาข้อมือก็มีการพัฒนามาจากนาฬิกาพกนั่นแหละนะครับแล้วก็เริ่มกลายเป็นเครื่องประดับเครื่องบ่งบอกอิมเมจนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจะไม่รู้เลยว่ามันสามารถทำเป็นการลงทุนได้ด้วยนอกจากการเก็บแล้วนะครับเรื่องราวนะครับของนาฬิกาอีกหนึ่งแบรนด์ที่โอบอกได้เลยว่าถ้าอยากจะเลือกเก็บนาฬิกาวินเทจอีกหนึ่งแบรนด์ที่สามารถเลือกเก็บได้เลยโดยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปคิดหาข้อมูลเลยนั่นก็คือกลุ่มของปาเต้ฟิลิปครับซึ่งปาเต้ฟิลิปเนี่ยนะครับมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์อย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับถึง177ปีแล้วแต่สิ่งที่คนที่ดูคลิปครั้งนี้นะครับจะรู้สึกได้ว่าการเก็บนาฬิกาจริงๆแล้วถ้าคุณรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เราจะเลือกเก็บได้อย่างถูกต้องและมีความหมายแล้วก็แม่นมากขึ้นวันนี้นะฮะโอขอยกปาเต้ฟิลิปวินเทจนะครับปาเต้ฟิลิปนะครับ2526นะฮะซึ่งไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะครับแต่เรารู้ว่า2526เนี่ยเป็นปีเกิดเรานะครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเดสติเนชันมันคือเรื่องที่โคจรมาพบกันนะครับก็ไปหาเรื่องราวประวัติศาสตร์และมหัศจรรย์ที่สุดนะครับนี่คือปาเต้ฟิลิปที่ใช้มูฟเมนต์แล้วก็แมคานิกของการใช้ออโตเมติกครั้งแรกของปาเต้ฟิลิปซึ่งใน1950หรือ1954เนี่ยไม่มีใครที่นะครับไม่รู้จักปาเต้ฟิลิป2526นะครับคาตาว่าเยลโลโกนะฮะซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าในการออโตเมติกสมัยก่อนเนี่ยมีการนะครับแยกเข็มวินะครับออกมาอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่า2เข็มครึ่งในภาษานาฬิกานะครับลักษณะอีกจุดนึงนะฮะก็คือหน้าปัดนะฮะที่เป็นกระจกเซลลูลอยด์นะครับแล้วก็รวมถึงเชฟบอดี้ซึ่งเป็นลักษณะของนาฬิกาทั่วไปนะครับจะเห็นว่าเชฟอย่างเงี้ยนะครับเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนของโรเล็กซ์ด้วยซ้ำนะครับลักษณะนะฮะไซส์อยู่ที่35มิลลิเมตรแล้วก็เชฟบอดี้เนี่ยนะครับจะเป็นนะครับตัวจะเป็นเกลียวแบบเป็นบล็อกเหมือนคล้ายๆบล็อกของพานาลายหรือว่าบล็อกของไบลิงนะครับซึ่งจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษนะครับในเชฟก็จะมีลักษณะโค้งมนบอดี้จะดูอ้วนๆสวยเม็ดมะยมนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวินเทจในยุคมิด20เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะโลโก้ P กับ P ติดกันนะฮะปาเต้ยังไม่ได้ใช้เป็นโลโก้ของเจนีวานะเป็นตัวที่แค่เห็นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาวินเทจนะฮะนี่คือตัวแรกนะครับนักสะสมนะครับหรือคอลเลกเตอร์ต่างๆนะครับของต่างประเทศก็ให้ความหมายของนาฬิกาคาราตาว่าในรุ่น2526นะครับปีเกิดผมเป็นนาฬิกาที่น่าเก็บที่สุดในโลกอีก1เรือน wow. ก็มีความหมายว่า the first automatic model ของปาเต้ฟิลิปนะฮะเสน่ห์ที่สุดนะครับของนาฬิกาโมเดล2526นี่ก็คือหน้าปัดนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tiffany & Co ก็ได้เลือกปาเต้ฟิลิปเนี่ยได้จัดมอบให้กับลูกค้าที่สำคัญของเขาเหมือนกันซึ่งนะครับในนักสะสมเนี่ยก็จะมีการที่จะนำนาฬิกาเนี่ยนะครับไปนะครับคอนเฟิร์มซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษนะฮะทำไมโอถึงบอกว่าการที่จะเก็บวินเทจอีก1กลุ่มก็คือการเก็บวินเทจที่เป็นปาเต้ฟิลิปนะฮะเพราะปาเต้ฟิลิปสามารถนำนาฬิกาที่เราได้เป็นมรดกกี่10ปีหรือกี่ทอดเนี่ยสามารถไปตรวจเช็คได้ใบตรวจนะครับเป็นใบอาร์คายนะครับอาร์คายเปเปอร์ซึ่งได้รับไซน์นะครับจากประธานจากปาเต้ฟิลิปด้วยว่าในการนี้มีคุณสมบัติและก็มีปีเกิดแล้วก็ผลิตที่โรงงานในปีไหนซึ่งจะง่ายในการที่เราได้สามารถครอบครองสินทรัพย์ที่เป็นมรดกนาฬิกาของปาเต้ฟิลิปโดยเฉพาะนะครับ2526อย่างที่เราทราบนะฮะว่าหน้าปัดเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือเป็นการรักษายากมากเพราะเนื่องจากความร้อนนะครับและเรื่องของสีนะครับจึงทำให้2526ที่มีอยู่จำนวนน้อยมากและวัสดุที่ใช้เป็นทองคำทำน้อยด้วยนะครับหน้าปัดนะครับส่วนใหญ่จะเสื่อมไปตามกาลเวลามีลอกมีกร่อนมีแตกเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นหลายๆเจ้าของก็จะหาหน้าเดิมจริงๆที่ไม่เคยเข้าไปเซอร์วิสเลยนะครับเพื่อได้นาฬิกาออกมาแต่แทบจะไม่รอดส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปเซอร์วิสเพื่อเปลี่ยนนะครับหน้าปัดแต่คุณสมบัติพิเศษคือหน้าปัดหน้าไหนที่มีไรติ้งแบบใดเขาจะทำให้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Tiffany & Co ที่เป็นสเปเชียลน
ะครับหรือว่าจะเป็นอีก 2-3 ลายเซ็นที่เซ็นลงไปเป็นหน้าปัดเนี่ยซึ่งบ่งบอกนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ได้รับสเปเชียลจากแบรนด์หรือบริษัทคอมมานิตี้การันตีนาฬิกานี้เพื่อมอบให้กับลูกค้าเขาต่อไปดังนั้นเรือนนี้นะครับได้รับสติฟิเคตนะครับหน้าปัดเฉพาะเลยนะฮะว่าเป็นหน้าปัด Tiffany & Co แท้ๆนะครับออกจากปาเต้ฟิลิปด้วยดังนั้น2526เรือนนี้ดีทั้งเป็นปีเกิดดีทั้งเป็นนาฬิกาที่น่าสะสมนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ติ้งให้คุณรู้จักคาราตาว่านะครับนาฬิกาสุดหรูที่เป็นออโตเมติกนะครับลักชัวรี่ของปาเต้ฟิลิปในปี1954ครับต่อไปนะฮะเจเนเรชั่นต่อไปสำหรับปาเต้ฟิลิปก็จะมารวดเร็วนะฮะกับคาราตาว่าตัวที่อยู่ประมาณยุค20แล้วล่ะประมาณปี2000คาราตาว่าก็ออกแบบมาก็จะเป็นทรงกลมชัดเจนขึ้นนะครับจะคล้ายๆกับเหรียญ10คาราว่าตัวนี้จะลักษณะเรียบๆก็จะมีหน้าตาเหมือนแบบนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายรุ่นมากถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นตระกูล3นะฮะ3998แต่ตระกูล5ของปาเต้ฟิลิปจะเริ่มประมาณปี2005-2006นะครับ2006ก็จะเริ่มเปลี่ยนตระกูลเป็นขึ้นด้วย5นะครับถ้าขึ้นด้วย3เนี่ยก็จะเป็นยุคของ7080นะครับดังนั้นคาราตาว่าตัวนี้นะครับก็เป็นออโตเมติกเหมือนกันนะครับหน้าปัดก็จะใหญ่กว่าเดิมมานิดนึงก็ประมาณ36อันนี้35นะครับอีกหนึ่งเรือนะฮะที่เก็บเอาไว้เป็นพระเอกที่สุดนะฮะสำหรับนาฬิกาวินเทจของวันนี้นะฮะนั่นก็คือในกลุ่มของ Perpetual Calendar นาฬิกาที่อัจฉริยะหรือฉลาดที่สามารถเข้าใจวันเวลานะครับเดือนปีข้ามปีได้นะครับถ้าเป็น Annual ก็1ปีถ้าเป็น Perpetual ก็สามารถนะครับฟิกปฏิทินได้ดังนั้นนะครับ Perpetual Calendar นะครับในโมเดล3971นะครับซึ่งหลายคนมีคำถามว่า3970กับ3971ต่างกันตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น3นะครับของ Grand Communication ซึ่งถ้าใครศึกษานะครับจะมีรุ่นที่เป็นวินเทจของ Perpetual Calendar ของปาเต้ฟิลิปนี้อีกหลายรุ่นนะครับแต่เรือนี้ถือเป็นเรือนต้นแบบที่จะพัฒนานะครับในโมเดลตระกูล5เป็นต้นไปนี่คือตระกูล3หมดนะฮะ2นี่คือตัวเก่านะก็เป็นมะยมเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆจะเป็นเจนีวาหมดก็จะเป็นตระกูล3นะครับแล้วพัฒนามาตระกูลปัจจุบันตระกูล5 3970กับ3971เนี่ยนะครับจะในโมเดล3971นะฮะก็จะอยู่ในยุค1990นะครับจะเป็นก่อนที่จะเข้าสู่ยุค20หรือยุคมิลเลนเนียมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยยุค1990เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคอมพิเคทแรงๆมากๆกับยุคที่มาสปอร์ตที่เป็นตัวใหญ่ๆมากๆดังนั้นนะฮะในการสร้างนาฬิกาที่เป็นคอมพิเคทจึงต้องอาศัยนะฮะความที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดหรูที่สุดนะฮะลงตัวดังนั้นปาเต้ฟิลิปจึงส่งนะฮะโมเดล3970เนี่ยขึ้นเป็นโมเดลตัวลักชัวรี่นะครับที่สุดออกมาจำนวนน้อยมากเพียง100เรือนนะครับก็ได้พัฒนาต่อเป็นโมเดล3971นะครับซึ่งออกมาน้อยมากๆคือแค่300เรือนเท่านั้น wow. นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อแตกต่างนะถ้าเราจะดู3970 3971ก็จะเป็นที่เครื่องข้างหลังนะครับก็จะมีลักษณะมีหลายๆจุดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาภาพมาประกอบให้ซึ่งทั้ง2เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่1นะครับมีประวัติศาสตร์เรื่องราวและเป็นนาฬิกาที่สุดยอดที่สุดรวมถึงส่งเป็นโมเดลพัฒนาต่อให้เป็นตระกูล5 9ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคอมพิเคทพวก7071ต่างๆนะครับให้เป็นคอมพิเคชันสวยงามและเป็นนาฬิกาที่น่าเก็บราคาดีน่าซื้อน่าเลือกและสำคัญที่สุดช่วงนี้นาฬิกาพวกนี้กำลังมองหาเจ้าของใหม่ที่เข้าใจเรื่องราวนะครับเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างสามารถถ่ายทอดนะครับให้กับเรานะครับในฐานะคนรักและคนสะสมนาฬิกานะมีอีก3เรือนนะครับที่อยากจะมาเล่าอีกนิดนึงนะฮะก็อุดมาปิเก้นะครับ Royal Oak นะฮะในโมเดล5554นะครับก็ได้คลอดนะครับหรือที่เรียกจริงๆคือ2554ก็คือ Royal Oak First Perpetual Calendar ก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เอาคอมพิเคทนะครับมาซัดลงไปในตัวสปอร์ตนะครับ Elegant Sport ที่เป็น First Model ในปี1972พัฒนามาจากเครื่องเจเกอร์ลาโคที่เป็นเอ็กซ์ตาตินนะครับและปัจจุบันนะครับเครื่องตัวนี้มีเพียง49เรือนเท่านั้น wow. และเป็นเยลโล่โกทั้งหมด299เรือนและมีแค่1เรือนที่เป็นแพลทินัมนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่เต็ดและน้อยมากๆแล้วเรื่องราวนะครับที่เราเห็น Perpetual Calendar นะครับ Moon Phase ในหน้าปัดของ Royal Oak ทั้งหมดล้วนแล้วมีแต่โมเดล2554ตัวนี้เป็นแบบอย่างนะครับสุดท้ายส่งความสุขกับนาฬิกาในหัวใจของผมก็คือโอเมก้านะครับแบรนด์ที่2ที่ผมโตจากแท็กพอยเออร์และข้าวเข้ามาสู่ในรั้วของโอเมก้านอกจากซีมาสเตอร์แล้วที่สุดของโอเมก้าก็คือสปีดมาสเตอร์มูนวอชนะครับซึ่งถือเป็นไอคอนิกของนาฬิกาสปอร์ตโมเดลในกลุ่มของเรซซิ่ง
ถือเป็นไอคอนิกโมเดลที่สร้างความจดจำและหลายคนก็จำติดตาว่าเป็นนาฬิกาเหยียบดวงจันทร์ต้องโอเมก้าเท่านั้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเรือนทองซึ่งโอเมก้าจะมีเรือนทองน้อยมากๆเราจะเจอตัวสแตนเลสเยอะมากแต่เจอเรือนทองน้อยมากนะครับตัวนี้จะเป็นวินเทจอีกหนึ่งตัวที่เป็นโอเมก้าโกลด์สปีดมาสเตอร์ซึ่งเป็นลิมิเต็ดแค่250เรือนและเป็นเครื่องโอเพนเวิร์กนะครับเป็นเครื่องเฟยหลังที่เห็นเครื่องทองนะครับอันนี้เป็นเครื่องโมเดล863นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง321จะเก่าแล้วก็ผลังวันนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นฉลองครบรอบ20ปีแอนนิเวอร์ซารีของโอเมก้านะครับนั้นถ้ายุค50เป็นยุคโอเมก้าคลอสสปีดมาสเตอร์ก็20ปีก็น่าจะยุคประมาณใกล้ๆ80นี่แหละนะครับจะเป็นยุคที่อเมริกากับสหภาพโซเวียตจับมือกันนะครับก็จะมีการทำนาฬิกาโอเมก้าเนี่ยอะพอลโลนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ให้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับดังนั้นนาฬิกามีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เขียน First Watch on the Moon มีแค่250เรือนตัวนี้เป็นเรือนที่2.. นะครับไม่บอกเลขก็ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับก็ลากันไปเพียงแค่นี้กับนาฬิกาดีๆที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับดังนั้นไม่ใช่เฉพาะนาฬิกาโมเดิร์นหรือนาฬิกาที่ฮอตฮอตฮิตฮิตหรือว่านาฬิกาใหม่ๆยังมีนาฬิกาอีกมากมายนะครับที่เราจะนำมานะครับบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจYouTube 9นาฬิกา Channel นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนาฬิกานะครับแล้วก็หลักคิดนะครับที่เราจะเลือกของสะสมนะครับจะเป็นการเซฟวิ่งให้กลายเป็นอินเวสติ้งให้ได้อย่างไรนะครับพบกันใหม่กับ9นาฬิกา Channel นะครับฝากติดตามนะครับแชร์แบ่งปันแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงเราจะนำเสนอความรู้ในด้านนาฬิกาที่คิดว่าหลายๆที่ไม่มีให้ท่านได้ชมแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดให้ท่านอย่างนี้นะครับทำต่อไปเสมอแล้วก็ตลอดไปครับสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.9nalika.com ค่ะ